โอจะคิวลาไปขวามือเราก็หาตู้ที่มีสัญลักษณ์บัตรเครดิตตรงนี้แล้วเรามาซื้อตั๋วกันกดฟรีพาสต่อไปตรงนี้แล้วก็กดคำว่าฟรีพาสแล้วก็เลือกคำว่าฮาโกเนะตรงนี้เราจะไปฮาโกเนะฟรีพาสใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ2วันเนี่ย 6,100 ถ้า3วันเนี่ย 6,500 เราจะใช้แบบ2วันแต่เราจะเที่ยวแค่วันเดียวแล้วก็กดไปอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ราคา 6,100 ใช่ไหมฮะเราจะใช้บัตรเครดิตซื้อเราก็เอาบัตรเครดิตตรงเนี้ยการ์ดอ่ะใส่การ์ดเข้าไปนี้อ่ะเขาจะให้ใส่พินนัมเบอร์แล้วก็กดพินนัมเบอร์ตรงนี้เข้าไปก็บัตรก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้เป็นบัตรหากคนในฟรีพาสตรงนี้มาสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ฮาโกเนะนั่นเอง I'm going to Hakone นี่เราจะไปเที่ยวฮาโกเนะหลังจากที่เราไม่ได้ไปเที่ยวมาเป็นประมาณ10ปีแล้วฮาโกเนะเราไม่ได้ไปมาจะดีจะได้วันนี้เราจะต้องไปพิสูจน์ว่ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างเดี๋ยวตามดิวซังมาเลยตอนแรกเราไปซื้อตั๋วกันก่อนเป็นฮาโกเนะฟรีพาสนะครับแบบ2วันแต่ว่าเราจะไปซื้อเราจะไปแค่วันเดียวนะนี่เห็นไหมอันนี้คือซื้อตั๋วไปเรียบร้อยแล้วได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วราคา 6,100 เยนอันเราก็จะเข้าไปละเราก็ใช้ตั๋วนี้สอดเราไปขึ้นรถไฟกันเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นรอบไหนดี8โมง21ใช่8โมง21ใช่ไปที่โอดาวาระเราจะไปโอดาวาระกันแพลตฟอร์มที่5อันนี้ของเราก็จะไปเบอร์นี่นะ 8:21 เดี๋ยวเราไปเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่าไปโอดาวาระอันเราก็ออกมาที่สถานีโอดาวาระแล้วนะครับนั่งจากโตเกียวประมาณชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะไปต่อรถสายโทซังเดงฉะก็คือรถไฟขึ้นเขานั่นเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสายฮาโกเนะไปฮาโกเนะยูโมโตะก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเราถึงฮาโกเนะยูโมโตะแล้วเราก็จะกระโดดไปขึ้นรถไฟตรงนี้ใช่ถ้าจะให้ดีนะเราจะต้องขึ้นไม่หัวก็ท้ายหลังสุดนี่แหละนี่เลยตอนนี้อยู่ที่สถานีโอดาวาระตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นปื๊ดๆไปลงที่สถานีโกระแล้วก็เราก็จะต่อด้วยรถเคเบิลคาร์ไปลงที่โซอุนซังจากโซอุนซังเราก็จะขึ้นกระเช้าโรปเวย์อันนี้เรามาดูใบไม้แดงกันแต่ว่าใบไม้มันยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เลยนี่อันนี้เขาก็กำลังจอดแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนด้านอันนี้วิ่งไปด้านซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแล้ววิ่งไปด้านขวาเปลี่ยนที่สถานีอะไรเนี่ยเดยามะเนี่ยอันนี้เราก็เปลี่ยนละเดี๋ยวเราก็กำลังจะขึ้นเขาใช่มันจะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเราก็ลงมาถึงโกละแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานีโกละขึ้นไปยังโซอุนซังนะครับจะเป็นเคเบิลคาร์นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นตอนนี้เข้าเริ่มเข้าได้ละเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในก่อนรู้สึกรถจะออกตอน11:22เราก็เอาฮาโกเนะฟรีพาสที่ให้เขาดูแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้เลยแล้วเราขึ้นไปคนแรกๆเลยนี่ขึ้นไปคนแรกๆขึ้นไปตรงนี้เลยเราต่อคิวตรงนี้แหละรถมาถึงแล้วนี่เลยก็คือเป็นรถเคเบิลคาร์ที่จะนั่งถ้าจะให้ดีนะเราควรนั่งข้างหน้าสุดเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เราไม่ได้เพราะว่าคุณป้าไล่ขึ้นมาตรงกลาง
ช่ใช่中郷浦上郷浦駅には停車をいたしませんご注意ください終点総武線駅まではノンストップで参りますนี่ด้านขวาเนี่ยมันเริ่มแดงๆแล้วเห็นไหมสวยงามมากเขาบอกใช้เวลาประมาณ7นาทีจากข้างล่างถึงข้างบนหูนี่เริ่มแดงๆแล้วเริ่มแดงๆใช่แดงๆสวยนี่แบบว่าแดงๆอ่ะตอนนี้เริ่มแดงสวยมากโฮโฮ1箇所のみですエレベーターはホームの後方1箇所のみですホームの前方は1箇所เราก็มาถึงที่ขึ้นโลฟเวย์แล้วโซอุนซังละเดี๋ยวเราไปขึ้นโลฟเวย์กันอันนี้ก็เป็นทางขึ้นโลฟเวย์นะแล้วยังขึ้นไปเรื่อยๆเลยไม่เห็นตัวโลฟเวย์เลยเนี่ยเหมือนเขาทำใหม่อ่ะตอนนี้มีแบบระเบียงดูวิวได้ด้วยเรามาทำการถ่ายรูปกันตรงทอร์เรสนี่ก่อนก็ได้สักแป๊บหนึ่งเรามาเก็บวิวตรงนี้ตรงทอร์เรสจะต้องมีบ้านคนด้วยซูมไปซีอุ้ยบ้านคนเราก็เข้ามาในโลกเวฟยังไม่ใช่โลกเวฟสิต่อคิวก่อนอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นต่อคิวเข้าสู่สนุกเลยแบบว่าวกไปวนมาไปว่าเขาวงกลมดูสิข้างในนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นล็อกเวย์ที่เดี๋ยวเราจะขึ้นกันแต่เราไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นขั้นไหนอ่ะอันนี้เราขึ้นเลยใช่ไหมอ่ะขึ้นเลยขึ้นตรงนี้ก็ได้อ่ะด้านท้ายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะปลื้ดออกนะเราจะปลื้ดออกต้องดูตรงนี้ตรงนี้ถึงจะเสียวแม่จ๋าตรงนี้จะเสียวฟังนั้นไม่เสียวใช่แล้วก็ดูตรงนี้แต่ข้างหน้าจะเสียวสุดอันนี้นั่งหลังอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยมาดูตรงนี้มีขึ้นมันจะเลิศมากโอ้วิวสวยจริงๆเลยเซอร์อุนซังเอกิเนี่ยวันนี้จะเห็นฟูจิไหมเนี่ยเดี๋ยวข้างบนตรงนั้นนะตรงยอดตรงนั้นน่ะนี่ตรงยอดตรงเนี้ยมันจะเป็นไฮไลท์พอผ่านยอดปุ๊บเราจะเห็นฟูจิแต่ดูจากเมฆเราอาจจะไม่เห็นนะนั่นน่ะสิเมฆบางเราจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ดูวิวไปพลางๆก่อนละกันอ่ะนี่อันนี้คือวิวแบบโอ้ยสุดยอดมากมองไปข้างล่างอุ๊ยข้างล่างมันเริ่มแดงๆแล้วด้วยอ่ะเออตรงนี้เลิศมาที่เขาว่ายืนได้แต่มันยืนไม่ได้เพราะมันเสียวมันยืนแล้วมันจะขาสั่นแล้วนี่ถนนที่สวยใช่ข้างล่างอยู่แบบแดงๆเหมือนแดงๆเนี่ยมีถนนใช่ตรงนี้เนี่ยเราใกล้ถึงไฮไลท์แล้วใช่ไหมไม่ใช่มันจะถ้าเกิดเราไปนั่งข้างหน้าจะเห็นสวยสุดงามแต่ตอนนี้เรานั่งข้างหลังสุดเราไม่เห็นอะไรเนี่ยพอผ่านเทือกเขาข้างหน้านี้ไปเนี่ยเนี่ยเทือกเขาข้างหน้านี้ไปเนี่ยเราจะมองไปทางด้านขวามือเราจะเห็นแบบฟูจิสวยๆงามวิวตรงนี้สวยมันไม่ได้ช้าแล้วมันเท่าเดิมแต่เนื่องจากว่าเราอยู่สูงแล้วเราอยู่ไกลเราก็เลยเหมือนช้านี่ถึงยอดเขาแล้วจะถึงยอดเขาแล้วจะไฮไลท์ละถ่ายซิวันนี้เราจะเห็นฟูจิไหมนี่ถึงยอดเขาปุ๊บนะแล้วเรามองข้างล่างมันจะเสียวสถานสวงแต่ถ้าเกิดจะเสียวสถานสวงมากกว่านี้เราต้องนั่งข้างหน้าเราถึงแล้วทายซิจะเห็นไหมนี่แหละอันนี้คือเป็นฉากเปิดฟูจิพอขึ้นถึงยอดเขาที่ไหนแม่บางปุ๊บเรามองมาทางขวามือเลยแล้วเราก็จะไม่เห็นฟูจิโอ้แล้วมองนี่มองลงไปโอ้นี่แบบสุดยอดอันนี้คือแบบฉากเปิดสวยงามมากโอ้ไม่ถึงนะอันนี้คือยอดฟูจิตรงนี้โอ้นี่โอ้สุดยอดมากตรงนี้เราได้กลิ่นกรรมฐานละ
คอมเมนต์อยู่ตรงนี้นี่เลยอันนี้คือเป็นแบบเป็นบ่อเลยบ่อกรรมฐานอันนี้ก็คือเป็นบ่อกรรมฐานเราจะกระโดดลงตรงนี้ก็ได้ใช่นี่อันนี้ก็คือเป็นหุบเขากรรมฐานนะครับเป็นบ่อนรกโอวัคคุดานินรกนรกเลยดูสิร้อนระอุฝั่งนี้คือแบบว่าควันมากคืออันนี้ทุกคนจะเห็นว่ามีอะไรระเกะระกะนะอันนี้คือมาจริงๆจะเห็นแบบนี้จะแบบไม่เห็นว่ามีแบบไม่มีคนไม่มีนู่นแบบอันนั้นคือแบบเขาหามุมดีแต่เราหามุมไม่ดีเราเป็นมุมปกติแล้วกันอ่ะจะมีดราม่ากันอีกอ่ะอันนี้คือเรียกว่าเรียวเรียวคือคุณมาคุณจะเห็นแบบนี้แบบที่ไม่ต้องพยายามใช่ใช่คือถ้าเกิดเห็นแบบสวยๆคือคุณต้องพยายามมากๆแล้วก็มาหาอะไรกระแทกปากกันก่อนนี่ก็จะมีเมนูที่ยอดนิยมเลยก็คือเป็นทงเป็นคัตสึแล้วก็ราดด้วยกะหรี่ตอนนี้คนเริ่มเยอะนี่บิวซังสั่งอันนี้มาเลยนี่เป็นข้าวแบบว่าหมูทอดราดแกงกะหรี่ส่วนของคุณแม่ก็เป็นอุด้งเทมปุระเทมปุเระอ้าวสองคนนี้แบบเรียนแบบบิวซังในอีปามแล้วก็เจต้านี่เรียนแบบบิวซังนะแต่ว่านัมเบอร์วันนัมเบอร์วันเลยนัมเบอร์ทูคืออะไรไม่รู้เปลี่ยนแต่นัมเบอร์วันอย่างเดียวนัมเบอร์ทูคือไม่มี คือทั้งร้านเนี่ย ขายได้เมนูเดียวคือเมนูอันนี้อุ้ยเรากินข้าวออกมาแล้วแล้วเราก็ไม่เห็นยอดฟูจิด้วยอุ้ยแต่วันนี้ฟูจิไม่สวมหมวกอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปกินไข่ดำกันก่อนมาถึงที่นี่แล้วที่นี่ชื่อว่าโอวัคคุดานิโอวัคคุดานิเนี่ยชื่อเสียงของมันก็คือไข่ดำนั่นเองไข่ดำก็คือเขาเอาไข่ไก่เนี่ยไปต้มในบ่อกรรมฐานนะครับบ่อซัลเฟอร์เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะสุกแล้วตัวไข่เนี่ยเปลือกไข่เนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำเขาก็เลยเรียกว่าไข่ดำแต่เวลาปอกไปแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็คือเป็นไข่ต้มธรรมดานั่นแหละแล้วเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติกินไข่ดำหนึ่งฟองเนี่ยจะมีอายุเกิดยืนยาวขึ้นอีกประมาณ9ปีแต่จากที่คิดแล้วก็คือว่ามันจะยืนจริงเหรอเพราะว่าต้มด้วยซัลเฟอร์ใช่ไหมกรรมฐานใช่ป่ะแล้วเรากินสารกรรมฐานเข้าไปอ่ะเราจะอายุยืนจริงๆหรืออันนี้ก็คือเป็นหุบเขาโอวัคคุดานิเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินไข่ดำกันตรงบ้านต้มไข่ดำนี่ดูความภูเขาดูความควันมันนี่เราจะซูมเข้าไปเห็นไหมโอ้ควันแบบสวยงามมากๆกล้องกระตุกโอ้มีควันอันนี้คือควันเขาพ่นมาเองหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเจาะใช่ไหมมันจากข้างล่างขึ้นมาเขาก่อนเนี่ยมันเคยมีว่าแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินไหวอะไรนะภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมภูเขาไฟไม่ระเบิดแต่ว่าเตือนว่ามันจะระเบิดเขาก็เลยปิดตรงหุบเขานี้ไปหมดเลยรถวงรถเวก็ขึ้นไม่ได้ปิดไปรู้สึกนานมากเหมือนกันอ่ะเป็นปีนะมั้งใช่เป็นปีเลยอ่ะแล้วก็เพิ่งมาเปิดเนี่ยอันนี้คือเปิดให้แบบว่าสามารถขึ้นมาเที่ยวได้ละนี่อันนี้ก็คือเป็นโลบเวที่เรานั่งมาเมื่อกี้เลยนี่เปลี่ยนกล้องจังเวลามันกระตึกกระตึกเนี่ยตอนนี้คือแบบว่าคนแบบว่าอึดตะปือนังมากคนนี่คือมหาศาลสุดๆอันนี้คือคนแบบว่าดูฟูจินี่ให้ดูฟูจิใหม่ตรงนี้จากโอวาคุดานินี่เห็นป่ะมันจะเลิศมากอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปมันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมหรือมันขึ้นข้างๆป่ะอันนี้จริงๆเราสามารถเดินเข้าตรงนี้แล้วก็ไปโผล่ที่ข้างบนนั่นได้เลยข้างบนก็คือนี่เลยเราสามารถโผล่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนี่ไปโผล่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นที่แบบว่าชิมไข่ดำแล้วก็ที่คุณนายแม่เคยไปลำบงตรงนี้แต่ตอนนี้คือเขาไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่ามีเตือนภัยเรื่องอะไรนะภูเขาไฟระเบิดเขาก็เลยไม่ให้ขึ้นไปอย่างนี้อันตรายแล้วก็คือโดนปิดแค่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างบนพระแท่นนะครับนี่เขาก็จะมีเป็นศาลเจ้าเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็มีวิวให้เราถ่ายฟูจิได้ตรงนี้เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยก็คือว่าเราจะต้องแบบใช้ซูมเยอะๆแล้วก็
ไปยืนไกลๆเพื่อที่จะถ่ายภาพให้แบบเห็นฟูจิได้ใหญ่ๆถ้าเกิดสมมติใช้ธรรมดาเลนธรรมดาปุ๊บมันจะไม่ใหญ่เนี่ยต้องแบบซูมใหญ่ๆอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไปยืนไกลๆคุณนายแม่รดน้ำดำหัวถ้าไม่ไหวไม่ต้องปีนเดี๋ยวตกคุณแม่ต้องการแบบว่าสูงที่สุดอ่ะเป็นไงว่ายิ่งสูงสุดจะได้บุญบุญมากทำบุญนึกไป500นี่อันนี้ก็เลยเข้ามาที่ร้านขายของเพื่อที่จะดูว่าไข่ดำมีให้เราซื้อกินหรือเปล่าอันนี้เป็นร้านขายของนะดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาอักของขึ้นชื่อของฮาโกเนะอีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าคามาโปโกะนะก็คือจะเป็นลายแบบนี้วันนี้ก็หน้าจะเป็นลายแบบนี้คือเอาแบบไม้เนี่ยมาคละสีกันมาทำเป็นลวดลายสำหรับเครื่องใช้ต่างๆเนี้ยอันนี้จะเป็นของขึ้นชื่อของฮาโกเนะเลยหูหน้าสลดใจมากแบบว่า Black Egg Sold Out ว่าคือไข่ดำหมดแล้วว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามากินไอติมไข่ดำตรงนี้นี่ไอติมไข่ดำเดี๋ยวดูนะเขาจะมาคือแบบดำเมี่ยมเลยอ่ะป๊อปคอร์นดำเฮียเขาไหว้ลาหูเรามาไหว้ลาหูไอป๊อปคอร์นก็ดำเหรอป๊อปคอร์นดำไหนไอติมดำป๊อปคอร์นดำป๊อปคอร์นนี่ก็ดำเนาะคุกกี้ก็ดำนี่ๆอุ๊ยมันดำเมี่ยมอย่างนี้เลยเห็นไหมดำเมี่ยมอย่างนี้เลยโอ๊ยเดี๋ยวกินบ้างกินบ้างอ่ะเราก็ได้ไอศกรีมเขาเรียกว่าไอศกรีมไข่ดำแต่ไม่รู้มันคือไข่ดำจริงๆหรือเปล่าในราคา400เยนคือแบบดำเมี่ยมๆเลยเห็นป่ะลองกินสิรสชาติคือเหมือนอะไรอ่ะมันก็คือไอศกรีมอ่ะเนี่ยดูสิแต่ของเจต้าคือแบบมันหยิกมากกว่าบิวซังอ่ะแต่นี่คือห่อเอเลยนะเออรีบกินก่อนที่มันจะหยดรสชาติมันคืออะไรวะเนี่ยมันผสมไข่หรือเปล่าเจลองกินดิคือมันคุ้นๆอ่ะรสชาติมันคุ้นๆอ่ะดูวิธีการดูเขารสเป็นยังไงอ่ะนมธรรมดานมธรรมดามันมีอะไรผสมสักอย่างมีด้วยหรอมันเหนื่อยกว่าหรือเขาตามเปลือกไข่ใส่ลงไปวะเนี่ยแต่อร่อยไอศกรีมดำอร่อยมากนมเฉยๆนะไม่มีอย่างอื่นด้วยหรอไม่รู้ว่ามันอร่อยเลิศจะกินไข่ดำไข่ดำเต็มหมดเอากินไอติมไข่ดำแทนก็ได้ไข่ดำมาแล้วนะหรอเมื่อกี้เขาหิ้วมาแล้วเออเลิศงั้นไปซื้อกันเย่บอกกินอันนี้ปุ๊บแล้วมันปากดำมากเลยดูนะดำดำมากเลยอ่ะหมากพลูเลยเนี่ยดำเนี่ยฟันดำเลยเมื่อกี้คุณนายแม่เขาก็กับอีกฟาร์มเนี่ยก็ไปซื้อไอศครีมกันนะก็เจอผู้ชายญี่ปุ่นงี่เง่าคือเราต่อคิวของเราถูกต้องแล้วเป็นคิวที่ถูกต้องแล้วแล้วก็คิวมันก็ตัดตรงนั้นพอดีก็คือไม่มีลูกค้าแล้วแล้วอยู่ดีก็มีผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยมาอีกด้านนึงแล้วก็มาซื้อแล้วคุณนายแม่ก็ไปต่อหลังบิวซังใช่ไหมแล้วก็จะซื้อพอซื้อปุ๊บอีผู้ชายญี่ปุ่นคนนั้นงี่เง่าก็บอกว่าเราแซงคิวไปแซงคิวมันได้ยังไงอะไรอย่างนี้แต่ก็อ่ะถ้าเกิดสมมติเป็นคนต่างชาติก็ให้มันคิดว่าเป็นคนต่างชาติฟังไม่รู้เรื่องไปนั่นแหละดีละมาญี่ปุ่นเนี่ยเจอคนงี่เง่าเยอะนะจะบอกให้คนญี่ปุ่นอ่ะเออชายตาลุงอ่ะเยอะมากเราก็ได้เวลาอันสมควรเลิกแล้วที่จะขึ้นรถเวไปขึ้นเรือเพราะว่าเดี๋ยวเรือจะออกตอนบ่าย2 20นาทีอันนี้กอนโดล่าของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหน้ากันเลยอ่ะเรากำลังจะไปแล้วนะจ๊ะอันหนึ่งส่งซ้ำไปสิจ๊ะหนึ่งส่งซ้ำเบรกก่อนให้เตรียมทำใจถ้าจะให้เสียวต้องมองลงไปข้างล่างเจต้ามองไปข้างล่างสิเจมมันจะแบบเฮ้ยเสียวเว้ยมันไม่ลงซะเลยมันไม่ลงแต่มันเสียวไงตรงๆเลยอ่ะใช่มันเสียวซ่านเฮ้ยบ่อน้ำจักสิบ่อน้ำจักสิบ่อน้ำพระบิดาพระบิดาตอนนี้เรายังเห็นฟูจิอยู่เห็นไหมยังเห็นฟูจิอยู่ไม่น่าเชื่อเลยว่า
ว่ากระจกมันมัวด้วยแหละไม่ได้เชื่อเลยว่ากระจกจะมัวขนาดนี้ใช่ไม่กล้าถ่ายไปมีแต่ได้ละนี่ไม่เห็นไหมนี่สวยมากเลยแบบเห็นฟูจิเต็มรูปเนี้ยโลดดูสิแบบมีเมฆตอนแรกเราว่าจะมาพรุ่งนี้กันแต่ว่าพรุ่งนี้ฝนตกไม่เห็นฟูจิแน่ๆเราก็เลยมาวันนี้กันใช่แต่ตอนนี้ฟูจิไม่สวมหมวกด้วยนะฟูจิไม่สวมหมวกห้องนี้พิเศษเลยนะเลิศนี่ไงโรงแรมเดี๋ยวมันจะมีโรงแรมสถานีหน้าอันนี้เป็นโรงแรมฮาโกเนะกรีนหรือเปล่าจะไม่ผิดชื่อฮาโกเนะกรีนมั้งที่มันจะมีองเซนแบบเอาไซองเซนเวลาแช่องเซนปุ๊บจะมองเห็นวิวฟูจิได้แบบเต็มตานี่เนี่ยโรงแรมนี้เลยอันนี้ตรงนี้น่าจะเสียวใช่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็แบบว่าสีแบบสีสดสวยงามเป็นไม่เปลี่ยนสีอันนี้เดี๋ยวเราก็กำลังจะลงไปอีกรอบนึงนะอันนี้เขาจอดที่สถานีอุบาโกะอุบาสิกาอยู่นะไหนๆก็พูดถึงธรรมะแล้วบรรยายธรรมะไปเลยแล้วกันเนี่ยธรรมะสุรามาเป็นระยะเลยจ้ะอันนี้2ซ้ำมันก็เลยจะไปแล้วเขตส่งตัวกระจกมันลอยเยอะมากเลยจะบอกอันนี้มันจะบุ๊บลงมันจะบุ๊บบุ๊บลงนะดูสิหนึ่งกระอู๋มันไปแล้วโอ้ยดูสิโอ้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะอันจิ๊บจิ๊บอ่ะจิ๊บจิ๊บจิบมากเราก็ถึงท่าเรือโทเกงไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปลงเรือกันซึ่งตอนนี้เรืออยู่ตรงนี้นี่เรืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นเรือลำนี้กันไม่รู้จะทันหรือเปล่าอีก3 นาทีเท่านั้นเราก็ลงจากเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวลงบันไดเรือลงลิฟต์ก็ได้ลงลิฟต์ตอนนี้เราก็ได้เวลาลงเรือแล้วเรือรอบเมื่อกี้เราไม่ทันเราก็เลยกระเถิบมาอีกรอบหนึ่งคือรอบบ่าย3:05คือรอประมาณสัก45 นาทีนี่อันนี้ก็คือเป็นทะเลสาบที่เราจะนั่งเรือกันเรานั่งเรือจนสัตว์ไม่ได้เดี๋ยวเรานั่งเรือเป็ดกันก่อนละกันนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศของท่าเรือโทเกงไดนี่ดูแบบทะเลสาบแบบใสมากใส่ได้แบบว่าเห็นเลยเนี่ยต้นไม้นี่ได้มีลายนี่อันนี้เรือโจรสลัดของเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เรือทีเป็ดเคยพาเบียร์นั่งกับเบียร์ก็3เดือนเรือทีเป็ดมันเป็นเรือที่อันนี้เราก็มาถึงเรือแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นเรือกันนะจ๊ะเอาละมันแล้วก็ขึ้นข้างบนกันปลาขึ้นข้างบนก่อนนะครั้งแรกทุกคนมาก็พยายามจะหาที่นั่งกันนะพอนั่งไปสักครู่หนึ่งพอเรือออกปุ๊บทุกคนก็จะหาที่ยืนกันเพราะเขาอยากจะไปยืนกันบนหลอดฝาเรืออันนี้มีริฟด้วยแม่นั่งมาก่อนอันนั่งมาก่อนก็ได้พักหายเมื่อยก่อนนี่ไงเราก็จะวิ่งจากท่าเรือโทเกงไดเนี่ยแล้วก็มาที่ท่าเรืออันนี้ไปตรงนี้ได้หรอปกติมันต้องมาตรงนี้เอ๊ะมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะกระดึ๊บไปตรงนี้แล้วเรามาลงตรงนี้ทีนึงตอนนี้เราก อยู่บนดาดฟ้าเรือแล้วเห็นไหมเราก็จะมีเสากระโดงเรือตรงนี้ด้วยตอนนี้แบบคนหนาแน่นมากคือแบบว่าคนเยอะจริงๆเราต้องแบบว่ายืนหลบลมด้วยนะเพราะลมตรงนี้มันจะแรงมากถ้าเกิดมาหน้าหนาวนี่คือแบบโอ้ยงี้งิกเลยแหละนี่ข้างบนนี้มันจะมีโรปเวย์ด้วยนี่อันนี้คือเป็นโรปเวย์โรปเวย์อันนี้ก็ใช้ฮาโกเนะฟรีพาสในการขึ้นได้ไม่ฟรีนะแต่ว่าจะมีลดราคานี่ตรงนี้ก็มีเป็นแบบเสาโทรอีกด้วยเราไม่สามารถเดินไปได้นะตรงนี้มันจะเป็นชั้น first class เขามีการแบ่งแยกชนชั้นซึ่งถ้าเกิดสมมติเราจะไป first class เนี่ยเราจะเพิ่มอีก487เราก็จะได้ไปเฉิดฉายอยู่ข้างหน้าที่คนไม่แน่นแล้วก็อยู่ตรงหัวเรือด้วยทำท่าแจ็คกับโรสได้เลยบังเอิญดิวสั่งไม่ให้แจ็คดอสันก็เลยไปไม่ได้
ตรงหลังคาเขียวๆตรงนี้นะนี่อันนี้จะเป็นวังของจักรพรรดิที่ใช้แปรพระราชฐานเวลาเสด็จมาที่แถวๆนี้ถ้าเรามองไปไกลๆตรงนี้เราจะเห็นเสาโทรีตรงนี้ด้วยอันนี้ที่อยู่ในโฆษณาเลยนี่ตรงนี้จะต้องแบบว่าเห็นเสาโทรีอันนี้บวกกับเรือลำนี้แล้วฉากหลังก็จะเป็นฟูจิซึ่งไม่รู้ถ่ายจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเราก็ลงจากเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเรือที่เราขึ้นมาเมื่อกี้อันนี้เราลงที่ท่าฮาโกเนะมาจิโคนั่นเองก็คือท่าเรือฮาโกเนะนี่เลยก็คือท่าเรือฮาโกเนะนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราก็หาอะไรเดินเล่นแถวๆนี้หาอะไรกินกันแถวๆนี้สักนิดนึงก่อนหาอะไรกินอีกแล้วขนมไงไม่อิ่มไม่มีกระเป๋าไม่มีอ่ะมีทริคในการซื้อนะจ๊ะอย่างเช่นบิวสั่งซื้ออันนี้นะอันนี้เขาเขียนว่าถุงละ250เยนรวมแท็กแล้วนะ นี่คือรวมแท็กแล้วซื้อ2ถุงเนี่ยทุกคนคิดว่าบิวสั่งต้องจ่ายเท่าไหร่ก็คือควรจะจ่าย500เยนใช่ไหมแต่ไม่ใช่จ้าจ่ายทั้งหมด501เยนอย่างเงี้ยอันนี้คือ501เยน1เยนมาจากไหนนั่นเหรอก็คือมันเอาราคาจากอันบนเนี่ยราคาก่อนแท็กเนี่ยเอามารวมกันก่อนแล้วค่อยคิดแท็กไปอีก 8% มันก็เลยมีเศษเพิ่มขึ้นมาก็เลยจ่ายเป็น501เยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติใครจะซื้อ2ถุงให้จ่ายเงินแยกทีละครั้งจะประหยัดได้1เยนอันนี้ดูผลิตภัณฑ์อ่ะแม่เปิดซิเปิดปุ๊บก็จะเป็นมาร์จิ้นฟันโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นลายคามาโปะโกะของฮาโกเนะด้วยนะเห็นไหมจะไปเอาลวดลายไม้มาทำเนี่ยเห็นไหมกล่องอันนี้คือกล่องกลคือไม่มีกุญแจนะใช้วิธีการเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหน้าหลังเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยแล้วมันถึงจะเปิดกล่องได้อันนี้ราคา 5,500 เยนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของฮาโกเนะเหมือนกันนี่เราเห็นฟูจิตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะกลับลงไปข้างล่างกันแล้วอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นรถแบบว่าเอ็กซ์เพรสนะขึ้นตัว R ออกตอน4:13ลงไปที่ฮาโกเนะอยู่บนโต๊ะกันก่อนไปเดินเล่นสักพักหนึ่งก่อนค่อยกลับบ้านเราก็กลับมาถึงสถานีฮาโกเนะยูโมโตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละนี่คือหน้าสถานีฮาโกเนะยูโมโตะแบบว่าดูแล้วสดสวยสวยงามมากมีสะพานแดงแรงฤทธิ์ตรงนั้นด้วยเรามาเจอขนมนี่หูแบบขนมน่ารักมากอ่ะน่ากินมากเลยขนมเนี่ยอุ้ยขนมแบบอันนี้ขนมแบบเบนโตะน่ารักจริงๆเลยอันนี้มันเหมือนกิมจอด้วยอ่ะร้านนี้ขายขนมหมานะเมื่อกี้บิวสั่งเห็นข้างล่างแล้วอุ้ยอันนี้ก็น่ากินนี่ก็น่ากินหมดเลยปรากฏเจต้าบอกอ้าวอันนี้คือขนมหมาทั้งหมดเลยทั้งร้านเลยเนี่ยของวันจังนะจ๊ะอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในไม่ใช่ภายในร้านสิหน้าร้านตรงขนมช้อปปิ้งหน้าสถานียูโมโตะนั่นเองมันก็จะมีแบบร้านขายของที่ระลึกมีขายอาหารของกินอะของเอาไปเป็นของฝากอะไรเงี้ยเยอะมากเลยโอ้ยอันนี้ก็สวยชอบฮะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้คืออีฟามันแนะนำบอกว่าอร่อยมากก้อนละ400เยนเราก็เลยซื้อมากระแทกปากกันก่อนหูยอร่อยจริงมีปูแล้วมีได้กลิ่นปูเยอะมากปูกุ้งแล้วบอกกุ้งจะมีปูด้วยมันไม่ตกงานมันคือเลิศมากร้านคนต่อคิวยาวด้วยนี่ใช่ไหมคนต่อคิวเนี่ยอร่อยเอาวันนี้เราก็เที่ยวกันเสร็จสมอารมณ์หมาแล้วไปรีวิวฮาโกเนะมาเป็นรอบที่10ปีไม่ได้มาภายใน10ปีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนมันก็ไม่ทุกอย่างมันบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นไม่ได้ขึ้นไปกินไข่ดำเพราะว่าไข่ดำติดไม่ไข่ดำหมดปิดด้วยพอลงมาพูดจริงๆนะเอาไข่ดำก็หมดนะไข่หมดไปเลยนะเหลือแต่ไข่ขาวใช่เหลือแต่ไข่ขาวเหลือแต่ไอติมดำเถอะไอติมดำถูกไอติมดำถูกคนญี่ปุ่นด่าอีกคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนไปรีวิวอะไรติดตามตอนต่อไปเดี๋ยววันนี้กลับบ้านก่อนละบ๊ายบายเราก็กลับถึงชินจูกุแล้วเราก็ใส่บัตรไปนี้ปุ๊บแล้วบัตรก็จะยึดไปเลย